หากถามว่าซีรีส์เรื่องใดเป็นซีรีส์ที่มันอยู่ในดวงใจของผมอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นหิ้งตลอดการสำหรับผมเนี่ยมันคงหนีไม่พ้นเรื่องนี้ครับนั่นก็คือ Game of Thrones นั่นเองครับซึ่งมันมีทั้งหมด3ซีซั่นและซีซั่นสุดท้ายนะครับซีซั่นที่8เนี่ยก็เพิ่งจบไปในไม่กี่เดือนที่ผ่านมานั่นเองเราก็รู้ดีนะครับคนที่ดูแล้วตอนจบมันอาจจะแหมตึงใจหน่อยนะครับหรือว่ามันอาจจะไม่สมใจเราที่อยากให้เป็นนะฮะแต่ถือว่าการเดินทางตั้งแต่ซีซั่น1ถึงซีซั่น8เนี่ยเรียกได้ว่าเข้มข้นและทำให้เราลุ้นนะครับมันไม่สามารถจะคาดเดาเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในตอนต่อๆไปได้เลยเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆซีรีส์นะครับนอกจากบทที่ดีการดำเนินเรื่องที่ดีการตัดต่อที่ดีแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งครับที่มันเป็นเสน่ห์สำหรับซีรีส์เรื่องนี้เลยครับนั่นก็คือตัวนักแสดงแต่ละคนครับเราจะเห็นได้ว่า Game of Thrones เนี่ยซีรีส์เรื่องเนี่ยเขาแคสต์นักแสดงมาได้ดีมากครับนักแสดงแต่ละคนเนี่ยบุคลิกท่าทางทุกอย่างเฮ้ยมันเล่นดีมากจนมันทำให้เราเชื่อสนิทใจว่าคนคนนี้เป็นคนคนเดียวกับในนิยายและตัวละครที่น่าจดจำมันก็คงหนีไม่พ้นแม่มังกรของเราที่รับบทโดยเอมิเรียคาร์กครับผมเธอนะครับอยู่ตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น8นะครับแต่ผมจะไม่สปอยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะให้เพื่อนๆไปดูกันเองแต่อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าอันที่จริงแล้วเอมิเรียคาร์กหรือว่าแม่มังกรเราเนี่ยระหว่างการถ่ายทำตั้งแต่ซีซั่น1ในปี2011เนี่ยถึงซีซั่น2ที่จริงแล้วเธอจะไม่ได้แสดงต่อในตั้งแต่ซีซั่น2เป็นต้นมาครับ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอเกือบจะเสียชีวิตกับโรคหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้ Dog Versus เราจะมา Versus กับ Game of Thrones ฮะสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมากพอนะครับผมว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับ Dog Versus วันนี้นะครับเรามา Versus กับ Game of Thrones ฮะจะเอาเรื่องราวทางการแพทย์มาพูดกับซีรีส์ Game of Thrones นั่นเองเรื่องแรกที่ผมจะหยิบยกมาพูดเป็นประเด็นวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของเอมิเลียคลาร์กครับดาเนริสที่ดาวายุของตระกูลทาร์แกเรียนดาเนริสที่1ผู้ที่ไม่เคยมอดไหม้ราชินีเมียรินราชินีของชาวอันดราวรอยหน้าและปฐมบุรุษคาริซีแห่งมหาทุ่งหญ้าและผู้ปลดโซ่ตวนคาริซีผู้เป็นมารดามังกรใช่ฮะเนี่ยก็คือเธอแหละแต่อย่างที่บอกครับใครจะรู้ล่ะว่าที่จริงในปี2011ตอนนั้นเธอเกือบจะเสียชีวิตครับคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเธอเอามาเขียนตีแผ่นะครับในนิตยสารนิวยอร์กเกอร์ครับวันที่21มีนาคมปี2019ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนนี้เองครับโดยเธอมาเขียนนะครับถึงอาการของเธอแล้วก็ชีวิตของเธอที่ตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเกือบหมดอนาคตนะครับกับอาชีพนักแสดงของเธอซึ่งวันนี้นะฮะเราจะเอาบทความอันนั้นเนี่ยมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ไปด้วยกันว่าตอนนั้นเธอเป็นโรคอะไรจริงๆในเช้าวันหนึ่งนะครับของวันที่11เดือนกุมภาพันธ์ปี2011ครับเอมิเลียคลาร์กนะครับอยู่ในห้องล็อกเกอร์รูมนะครับในยิมแห่งหนึ่งที่ Couch in North London ครับผมและตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกปวดหัวขึ้นมาครับตอนที่อยู่ในห้องล็อกเกอร์รูมเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากนะครับการแต่งตัวหรือว่าการจะเอารองเท้าเนี่ยมาใส่มันทำได้ยากมากตอนนั้นและหลังจากนั้นเขาก็ไปออกกำลังกายครับพอออกกำลังกายได้สักพักแล้วเทรนเนอร์ส่วนตัวของเอมิเลียคลาร์กเนี่ยก็บอกว่าให้เขาทำท่าแพรงหลังจากที่เอมิเลียคลาร์กได้ทำนะครับเขารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาปวดหัวอย่างมากครับเหมือนมีสายอะไรบางอย่างมาลัดที่กะโหลกของเขาหรือว่าที่หัวของเขาอย่างแรงเขาพยายามจะไม่ค่อยสนใจครับแล้วพยายามจะทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต่อไปแต่มันก็ทำไม่ได้ฮะเขาบอกกับเทรนเนอร์ของเขาว่าเฮ้ยเขาต้องการจะพักก่อนและหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ร็อกเกอร์รูมของเขาอีกครั้งครับซึ่งตอนนั้นน่ะเขาแทบจะไม่มีแรงฮะทรุดเข่าลงและรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขากำลังป่วยมากๆแล้วนะร่างกายของเขามันไม่ไหวแล้วในตอนนั้นเองนะครับการที่เขาปวดหัวเนี่ยเขาบรรยายลักษณะของมันว่า shooting stabbing แล้วก็ constricting นะครับมันก็คือปวดแบบจี๊ดปวดมากปวดเหมือนมีอะไรมาแทงแล้วก็บีบอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆอาการมันปวดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับและตอนนั้นเองครับที่เธอรู้สึกว่านี่มันไม่ปกติแล้วอ่ะสมองของฉันมันกำลังโดนทำลายหลังจากนั้นไม่นานนะครับเธอก็โดนพาตัวไปส่งที่โรงพยาบาลครับและตอนไปที่โรงพยาบาลที่ ER หรือว่า Emergency Room ห้องฉุกเฉินเนี่ยหมอได้ส่งเอมิเลียคลาร์กครับไป CT สแกนสมองทันทีครับเราจะมาพูดอย่างนี้ก่อนนะครับว่าอาการแรกที่เอมิเลียคลาร์กเป็นอย่างที่เธอบอกก็คือปวดหัวอย่างรุนแรงฉับพลันนั้นน่ะในทางการแพทย์เราจะรู้ได้ทันทีครับว่านี่มันคือภาวะฉุกเฉินแล้วนะมันไม่ใช่ภาวะธรรมดาครับในทางการแพทย์ของเราจะแบ่งการปวดหัวออกประมาณ3ประเภทใหญ่ๆครับ1ก็คือ acute headache ครับผมปวดหัวแบบเฉียบพลัน
2นะครับก็จะเป็น sub acute headache ครับการปวดหัวแบบกึ่งเฉียบพันธุ์และ3นะครับก็คือ chronic headache ครับผมก็คือการปวดหัวแบบเรื้อรังซึ่งเอมิลี คลาร์กเนี่ยเขาค่อนข้างจะปวดหัวแบบทันทีทันใดนั้นเราก็จะคิดถึงอันแรกครับนั่นก็คือ acute headache ครับผมซึ่งไอ้ acute headache เนี่ยมันเกิดได้จากอะไรบ้างล่ะคือการปวดหัวแบบเฉียบพลันนี้เนี่ยบางทีเขาอาจจะเรียกได้ว่ามันเป็น suddenly onset ครับเกิดขึ้นทันทีทันใดเจ็บแป๊บขึ้นมาอย่างสุดชีวิตเราจะคิดถึงสาเหตุทางเส้นเลือดเป็นหลักครับผมอย่างเช่นเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกในสมองเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับว่าเส้นเลือดเรามันเลี้ยงสมองอยู่ใช่ไหมครับทีนี้ถ้ามันเกิดตีบแตกตันต่างๆเนี่ยแปลว่าสมองมันจะต้องขาดเลือดมันจะแสดงอาการออกมาทันทีทันใดครับมันก็เหมือนเอมิลี คลาร์กที่เธอเป็นตอนนี้หรือว่า2นะครับหากคนไข้นะครับมีอาการคอแข็งร่วมด้วยนะครับแล้วก็ปวดหัวร่วมด้วยมากๆอาจจะมีไข้ร่วมด้วยเราอาจจะคิดถึงการติดเชื้อโดยแบคทีเรียที่เยื่อหุ้มสมองครับแต่ในที่นี้นะครับลักษณะของเอมิลี คลาร์กเนี่ยที่ปวดบีบๆปวดชัดเจนเหมือนมีอะไรมาบีบหัวเนี่ยมันยังไงก็เหมือนกับโรคที่เกิดจากหลอดเลือดที่มันแตกตีบตันสักอย่างเนี่ยแหละครับและอย่างที่บอกนะครับตอนเธอไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอเขารู้ครับว่าเนี่ยมันภาวะฉุกเฉินจึงจับเอมิลี คลาร์กไปซีทีสแกนสมองทันทีพบว่ามันมีเลือดออกในเยื่อหุ้มสมองครับในภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่า subarachnoid space ครับที่จริงเนี่ยช่องในระหว่างสมองมันจะมีหลายช่องมากนะครับเพื่อนๆไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นก็ได้แต่เอมิลี คลาร์กเนี่ยเป็นแบบเลือดข้างในเยื่อหุ้มช่องหนึ่งก็แล้วกันซึ่งสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรใช่ไหมครับมันก็เกิดมาจาก stroke ครับผมในบ้านเราเนี่ยจะรู้จักว่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตกอันที่จริงแล้วนะครับ stroke เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเส้นเลือดในสมองแตกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะพูดง่ายๆให้ฟังนะฮะก็คือ stroke เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ชนิดครับนั่นก็คือ ischemic stroke ครับคือเส้นเลือดในสมองตีบมันเกิดจากการที่ว่าเส้นเลือดเนี่ยมีอะไรมาอุดตันครับทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้นะครับนั่นก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการนี้ครับปวดหัวก็ได้นะครับหรือว่ามีการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขามีการปากเบี้ยวพูดไม่ชัดอย่างนี้ก็ได้นะครับ oh, no. มีครั้งจะเป็นอันที่2ครับนั่นก็คือ hemorrhagic stroke ครับเส้นเลือดอันนั้นน่ะมันแตกครับมันทำให้เลือดเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะเลี้ยงเข้าไปในสมองได้ครับมันจะแตกแล้วมันจะไปกองอยู่ที่ตามช่องว่างต่างๆของสมองอย่างที่เอมิลี คลาร์กเป็นครับทำให้เอมิลี คลาร์กมีการปวดหัวอย่างรุนแรงเฮ้ยแล้วถามหน่อยว่าเอมิลี คลาร์กเนี่ยทั้งที่เธอเนี่ยยังเป็นเรียกว่ามันก็ยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่นะครับเฮลธี่ด้วยแล้วก็ไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรด้วยทำไมถึงเกิดสโตรกหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกอย่างนี้ได้ตอนทำ CT scan ครับพบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยสาเหตุจากเส้นเลือดในสมองแตกของเธอเนี่ยมาจากการที่เธอมีอานูริซึมหรือว่าเส้นเลือดโป่งพองในสมองมาก่อนแล้วมันโป่งอยู่2เส้นครับซึ่งเราจะมาพูดนะครับว่าอานูริซึมมันคืออะไรมันอาจจะยากไปอีกนะครับแต่ผมจะพูดง่ายๆก็คือการเกิดโป่งตัวของหลอดเลือดที่มันเลี้ยงสมองเป็นหลอดเลือดแดงครับแล้วมันโป่งได้ยังไงมันเกิดจากไอ้เส้นเลือดตรงนั้นเนี่ยผนังของเส้นเลือดหรือหลอดเลือดมันบางครับแล้วก็มันอ่อนแอมันทำให้เวลาเลือดไหลผ่านเนี่ยมันก็ตีออกดันออกดันออกจนวันหนึ่งมันก็แตกเหมือนที่เอมิลี คลาร์กเป็นนี่แหละครับมันจึงเป็นการอธิบายว่าทำไมผู้หญิงที่เฮลตี้แล้วก็อายุน้อยอย่างเอมิลี คลาร์กจึงสามารถทำให้เกิดสโตรกได้หลังจากนั้นนะครับเอมิลี คลาร์กได้รับการผ่าตัดสมองครับอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ย3ชั่วโมงต้องบอกไว้ก่อนนะครับคนที่เป็นสโตรกแบบเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอัตราเสี่ยงที่อาจจะทำให้ตายได้เลยนะครับประมาณ 40-50% หรือบางคนนะครับถ้าหากรอดได้เนี่ยโอ้โหก็ต้องใช้เวลาในการทำกายภาพซ่อมแซมต่างๆเยอะมากครับผมและหลังจากผ่าตัดเนี่ยเอมิลี คลาร์กเธอรอดชีวิตครับแต่ก็ต้องไปทุกข์ทรมานต่อในภาวะที่ชื่อว่าอะเฟเซียครับผมคือพูดง่ายๆนะครับภาวะอะเฟเซียเนี่ยมันเกิดจากการที่สมองส่วนหนึ่งในการพูดหรือว่าการนึกคิดการประมวลผลเนี่ยมันขาดเลือดทำให้ไม่สามารถจะพูดออกไปได้ครับเอมิลี คลาร์กเนี่ยเธอต้องทนอยู่ในภาวะเนี่ยเกือบประมาณ2อาทิตย์เลยทีเดียวครับซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่าเธอไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้และเธอก็คิดในใจครับว่าตอนนั้นน่ะชีวิตนักแสดงของเธอต้องจบลงอย่างแน่นอน oh, no. แต่โชคดีครับว่าการทำกายภาพของเธอก็สามารถทำให้เธอกลับมาพูดได้อย่างเดิมหลังจากเธอรักษาหายเธอยังโชคดีนะครับที่ไม่ได้มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาใดๆหลังจากนั้นครับจากการที่เธอรักษาตัวหายแล้วเธอก็กลับไปถ่ายทำซีรีส์เก็บออฟโตนซีซั่น2ต่อเลยทันทีแต่อันที่จริงแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเนี่ยบอกเธอว่าเธอยังมีเส้นเลือดโป่งอีก1เส้นที่ยังไม่ได้ผ่าตัดครับทำให้หมอตัดสินใจผ่าตัดไปแค่เส้นเดียวเนี่ยเพราะว่าการที่จะทำ2เส้นมันจะใช้เวลานานเกินไปและมันก็จะเสี่ยงต่อชีวิตเธอเกินไปครับคุณหมอนะครับก็เลยเหลือเส้นนึงไว้และกะว่าจะนัดเธอมาติดตามอาการเรื่อยๆแล้วก็จะจับเธอมา CT scan ดูว่าไอ้เส้นเลือดที่มันโป่งเหลืออีกเส้นนึงเนี่ยมันมีขนาดโตมากเท่าไหร่หลังจากเธอถ่ายซีซั่น2เสร็จครับเธอก็กลับไปตรวจกับคุณหมอเนี่ยก็พบว่าไอ้เส้นเลือดที่มันโป่งที่มันเหลืออยู่อันนึงนั้นน่ะเฮ้ยขนาดของมันโตขึ้นกว่าเดิม2เท่า
่าครับดังนั้นมันจึงทําให้เอเมริกาต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนะครับหลังจากการผ่าตัดครั้งที่2เนี่ยเอเมริกานะครับก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติโดยต้องขอบคุณนะครับทั้งทางทีมแพทย์แล้วก็ใจเธอนะครับที่มีกําลังใจดีในการต่อสู้กับโรคนี้นะครับเธอยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยเธอรู้สึกว่ากังวลเครียดอย่างมากนะฮะว่าทําไมเธอต้องมาเจอโรคร้ายอย่างนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นคนคิดบวกเธอก็สามารถผ่านมันมาได้ครับหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่เธอผ่านมาได้เนี่ยเธอนะครับก็คิดว่าเธอกะจะตั้งมูลนิธิหนึ่งขึ้นมาครับจะเป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับวัยรุ่นหรือว่าคนหนุ่มที่เกิดอาการสโตรกตั้งแต่วัยเด็กครับเพื่อจะได้ทำการช่วยเหลือให้การปรึกษาให้กำลังใจซึ่งเธอเนี่ยไปทำพาร์ทเนอร์กับ Royal College Nursing Foundation ที่ประเทศอังกฤษนี่แหละครับโดยมูลนิธินี้หรือว่าโครงการเนี่ยจะมีชื่อว่า Same You ครับผมก็คือเธอกับ wow. ฉันก็เคยมีประสบการณ์เดียวกันมาแล้วอะไรประมาณนี้ฮะนอกจากในจอนะครับเธอจะเป็นผู้ปลดโซ่ตวนให้กับเหล่าทาสทั้งหลายแล้วDracaris ในชีวิตจริงเธอก็ทำการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะฮะถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์และนับว่าสมาร์ทคนหนึ่งเลยฮะแล้วแบบนี้ไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมแฟนคลับเธอถึงเยอะแยะมากมายขนาดนี้โอเคครับสำหรับ Dog vs Game of Thrones วันนี้นะครับเราก็หยิบยกเคสของเอมิเลียคาร์กนะครับมาพูดมาเล่าให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะหากเพื่อนๆคนไหนนะครับรู้สึกว่าเคยชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับในการหยิบยกโลกของหนังต่างๆนะครับมาพูดก็ทำการกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันได้นะฮะสำหรับ Dog vs EP หน้านะครับก็อาจจะยังอยู่ในเรื่องเกม of Throne อยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยกะว่าจะไปหยิบยกคาแรคเตอร์หรือว่าตัวละครต่างๆในเกม of Throne เนี่ยมาพูดในเรื่องทางด้านแพทย์ครับอย่างเช่น EP หน้าเนี่ยผมแพลนไว้แล้วว่าผมเนี่ยมีตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือทีเรียนแรนนิสเตอร์ครับ wow. แล้วเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมครับว่าในซีรีส์หรือว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาเป็นคนเตี้ยแขกครับในภาษาทางการแพทย์เราจะเรียกว่าเดอะไวท์ซึมครับเราจะมาคุยกันครับในเทปหน้าว่าเฮ้ยไอสาเหตุพวกนั้นมันเกิดได้จากอะไรอย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะฮะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ถัดไปมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครับพอหอมปากหอมคอเพียงเท่านี้นะฮะยังไงก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพครับ I'm honest, I just make you cry, and I don't wanna fight with you.